นับต่อไปนี้ตั้งใจความตั้งใจของเราอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมมีแก่เราในที่นั้นนี่เป็นคำสำคัญที่ท่านกล่าวไว้เพราะฉะนั้นความตั้งใจหรือใจของเราตั้งเราภาวนาก็เพื่อให้จิตตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นความสงบจิตจะตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งสติของเราเข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองรักษาและป้องกันไม่ให้อารมณ์จากภายนอกเข้ามาชักจูงชักพาจิตของเราไปตามลำพังของอารมณ์ต่างๆและป้องกันกำจัดกิเลสภายในไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกทั้งสองอย่างนี้เราจะป้องกันและรักษาได้ต้องอาศัยสติกับความรู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเราก็พยายามระลึกจะระลึกกายดูกายของเรานั่งให้เรียบร้อยนั่งขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำใจให้ดีอย่าเคร่งเครียดเพราะความดีนั่นแหละจะทำให้จิตของเรามีความพยายามมีความเพียรไม่ท้อถอยทำให้จิตของเรามีศรัทธาเพราะความดีเรามีความเพียรก็เพราะความดีเรามีความพยายามความตั้งใจก็เพราะเห็นว่าการกระทำเป็นความดีความสุขทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นอาศัยความดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งดีแล้วตรวจดูกายของเราเรียบร้อยแล้วขยับมาดูเข้ามาดูใจของเราใจเป็นนามธรรมเป็นสภาพที่ละเอียดเราไม่ทราบได้ด้วยอย่างอื่นนอกจากเป็นนามธรรมด้วยกันคือสติกับความรู้กำหนดรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติระลึกเข้ามาหาตัวของเราโดยอาศัยอารมณ์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจที่แรกเราระลึกคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราเสียก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆต่อไปให้ระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวการระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวนั้นเป็นงานของเราเรียกว่ากรรมฐานคือการกระทำเมื่อมีงานแล้วก็มีการกระทำการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการรักษากำกับดูแลไม่ให้งานของเราชะงักหยุดเลื่อนลอยทะเลถลายไปที่อื่นเราจะต้องเพียรพยายามเพื่อให้งานของเราสำเร็จลุล่วงถึงจุดหมายปลายทางไปด้วยดีงานกรรมฐานการภาวนานี้เป็นงานชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเครื่องมือก็จะต้องละเอียดสติของเราก็จะต้องละเอียดความรู้ความระลึกจะต้องรักษาละเอียดไปด้วยเราจะคะนองไม่ได้เหมือนกับเรางานที่เกี่ยวเนื่องด้วยน้ำเราต้องการดูสิ่งของที่จองอยู่ในน้ำแต่น้ำก็เพิ่มนิดเดียวสิ่งของก็มองไม่เห็น
ฉันน้ำนิ่งใสสะอาดของที่อยู่ในนั่นเป็นสีเขียวก็เขียวขาวก็ขาวแดงก็แดงฉันน้ำมันใสน้ำมันนิ่งน้ำใสก็จริงถ้าไม่นิ่งก็เห็นไม่ชัดฉันใดก็ดีจิตใจของเราก็เหมือนกันแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ให้กระเพื่อมแรงพยายามกำหนดปล่อยตามสบายพยายามรู้ละเอียดไปตามระดับแม้แต่เส้นเลือดลมหมุนเวียนใช้จิตเข้าถึงสมาธิแล้วอวัยวะทุกส่วนทำงานในการสูบฉีดโลหิตหมุนเวียนทั่วร่างกายก็ค่อยละเอียดลงตามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าสมาธิถึงจิตละเอียดแล้วเป็นการพักผ่อนสังขารจะเป็นกายสังขารลมหายใจก็ค่อยละเอียดไม่รุนแรงแม้แต่การหมุนเวียนของสิ่งต่างๆในร่างกายก็ค่อยชักช้าลงไม่เพราะงานไม่หนักงานเบาท่านถือว่าเป็นการพักผ่อนต่ออายุให้ยืนนานให้ทนทานต่อไปเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าท่านจึงชอบเข้าฌานเข้าสมาบัติเพื่อเป็นเครื่องพักผ่อนต่อกำลังทางประสาทและร่างกายและจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายก็พยายามพักผ่อนด้วยวิธีผ่อนคลายความเคร่งเครียดแม้แต่ลมหายใจแม้แต่การคิดนึกต่างๆเราผ่อนคลายให้ละเอียดไปตามระดับทำจิตของเราคอยสละละวางจากรูปจากเวทนารูปมีอยู่เราก็พิจารณารูปนี้สักแต่ว่ารูปกายนี้สักแต่ว่ากายเหมือนกับรูปภาพเหมือนกับหุ่นที่เขาตั้งไว้กายนี้ก็เต็มไปด้วยของต่างๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อสิ่งเหล่านี้ก็มาประชุมกันก็เรียกว่ากายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเราตรงไหนไม่มีเราเมื่อเราแยกออกไปแล้วก็เป็นชิ้นส่วนแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีหญิงไม่มีชายเป็นสิ่งนั้นอยู่สภาพอย่างนั้นเราก็พยายามดูให้ละเอียดไปให้ชัดให้แจ้งเพื่อกำจัดความหลงที่เราถือเข้าใจผิดเราทุกข์เพราะเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราจะได้ความสุขเพราะเรารู้จักสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงความไม่รู้จะว่าเป็นสมุทัยก็ได้ความรู้ความจริงจะเป็นมรรคก็ได้ก็เป็นสมาธิความเห็นชอบเพราะเหตุนั้นเราจะละสมุทัยได้ก็เพราะเรามาเจริญความรู้เพื่อกำจัดความไม่รู้ความหลงเข้าใจผิดความหมายผิดสัญญาผิดมาคิดนึกปรุงแต่งผิดยึดถือผิดเราจะได้ปรุงแต่งในทางที่ถูกปรุงแต่งในทางที่ชอบปรุงแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้กำลังคือศรัทธาความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้ตามความเป็นจริงให้ละเอียดไปตามระดับเมื่อเราดูส่วนกายต่างๆรู้ความจริงของร่างกายแล้วกายนี้สักแต่ว่ากายเราก็มาระลึกจิตผู้รู้กายผู้พิจารณากายจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้จะเป็นตัวเป็นตน
ัตว์บุคคลไม่ได้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยเมื่อจิตผู้รู้ในละเอียดปล่อยวางกายรู้ตามความจริงนะเวทนาอันหยาบคือทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะจิตก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดเพราะฉะนั้นเวทนาหยาบมันก็เหลืออยู่ไม่ได้ต้องตกไปเหมือนกับน้ำที่เขากลั่นน้ำที่หยาบที่สกปรกที่ผสมต่างๆมันก็เหลืออยู่ไม่ได้มันก็ถูกขับไล่ไปทางอื่นไปที่อื่นติดตามด้วยไม่ได้เพราะเครื่องกลั่นผ่านไปได้แต่เฉพาะของที่ละเอียดที่ใสที่บริสุทธิ์ชั้นใดสติกับความรู้ตัวกับสมาธิเมื่อทำงานตั้งมั่นละเอียดไปตามระดับแล้วเวทนาอันหยาบหยาบคือทุกข์มันค่อยหมดไปค่อยจางไปจางไปความสุขย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านรำคาญความก่อกวนความไม่สบายความหนักหน่วงแล้วอะไรที่ไม่สบายที่มีอยู่ในจิตใจในอารมณ์ในจิตใจเหล่านั้นก็ดีในกายก็ดีหมดไปหมดไปมีกายก็เบาจิตก็เบากายปัจจิจิตปัจจิกายก็สงบจิตก็สงบกายมุทุตาจิตมุทุตามีแต่เบาทั้งกายทั้งจิตถ้าอ่อนทั้งกายทั้งจิตจิตเริ่มสงบเริ่มละเอียดตามระดับเวทนาที่อยู่กับจิตก็ละเอียดมีแต่สุขมีแต่ความอิ่มเพราะจิตละเอียดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะได้ประสัมผัสกับความสุขอันละเอียดที่ทางธรรมศาสนาธรรมที่เราทั้งหลายเบื่อมใสนับถือเราก็จะได้สัมผัสด้วยภาวนาวิธีการทำสมาธิภาวนาทำให้จิตใจของเราละเอียดถ้าจิตใจของเราหยาบหยาบแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำที่เราไม่ได้กลั่นเราไม่มีเครื่องกลั่นหรือเราไม่ได้กลั่นเราก็จะได้สัมผัสกับน้ำที่ขุ่นๆน้ำที่ไม่สะอาดเราคลุกคลีใช้สอยแต่น้ำที่ไม่สะอาดนั้นเราไม่สามารถที่ทำให้ละเอียดได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามภาวนาเพื่อจิตใจของเราได้ชำระสัตว์ฟอกเรียกว่าทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังมุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าการทำจิตของเราให้สงบให้ผ่องใสสะอาดมีความสุขเราระลึกพุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีจิตใจสะอาดเราก็ทำพุทโธของเราให้สะอาดใจของเราให้สะอาดระลึกพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้ามีจิตใจสงบเราก็ทำจิตใจพุทโธของเราเนี่ยที่เราระลึกอยู่นี่ให้สงบพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้ามีจิตใจเบิกบานในธรรมเราก็พุทโธพุทโธก็ทำจิตใจของเราพุทโธของเราให้เบิกบานในการรู้ธรรมในการที่เราปฏิบัติธรรมให้เกิดความตื่นปีติเบิกบานในใจเราจะได้พ้นจากทุกข์เราจะได้ห่างจากทุกข์เราจะได้ถึงความสงบเพราะการมาอบรมจิตใจอย่างนี้เราได้ทำอย่างนี้เป็นการทำถูกต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้า
ควรทำด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่าทำครึ่งครึ่งกลางกลางสักแต่ว่าทำกำหนดปล่อยละปล่อยวางให้รู้ละเอียดไปตามระดับจริงๆเมื่อเราอยากรู้ทำที่ละเอียดแต่เราก็ควรจะปล่อยวางอารมณ์ปัจจุบันอันหยาบหยาบแม้แต่ลมหายใจพุทโธพุทโธก็ละเอียดเข้าไปตามระดับทำให้สงบไปตามระดับเหมือนกับเราจะนอนหลับอย่างนั้นเตรียมนอนกายจิตเข้าที่อย่างนั้นแต่ต่างจากการนอนหลับอยู่นิดหนึ่งคือเราไม่ปล่อยให้ลืมเป็นโมหะคือไม่ขาดสติขาดความรู้ตัวเราให้ประสาททั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้พักตามลำพังให้หลับประสาท5อย่างเหลือแต่พุทโธทางมโนทัพประสาททำงานของพุทโธละเอียดละเอียดโดยเฉพาะอย่างเดียวเหลือประตูเดียวเราเอาไว้เหมือนบ้านเรือนของเรามีไฟหลายดวงเราก็ดับพักผ่อนดับดวงนอกนอกออกเสียเหลือแต่ในห้องของเราดวงเดียวดวงทั้ง5ดวงอยู่บันไดดวงอยู่ในครัวดวงอยู่ในห้องน้ำดวงอยู่ที่ห้องทำงานใดๆเราปิดดับไว้เหลือดวงเดียวที่เฉพาะเราอยู่เราทำงานอยู่จะอ่านหนังสือก็ตามเขียนหนังสือก็ตามแล้วก็เลือดดวงเดียวเท่านั้นเห็นทำงานของเราโดยเฉพาะหนึ่งชั้นใดก็ดีเราประสาททั้ง5เราดับเหลือพุทโธดวงเดียวเราก็ทำงานในพุทโธของเรานี่แหละแล้วเราจะได้ชมความสงบชมความวิเวกชมความสุขที่เราปล่อยวาง5สิ่ง5อย่างที่เราเก็บปิดไว้ดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นภาระไม่มีภัยเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเพราะเราปล่อยวางแล้วไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเหลือแต่อันเดียวสติเป็นเครื่องรักษาอยู่ก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันเราก็พยายามทำงานโดยเฉพาะไม่ลดละระลึกไประลึกไประลึกไปอยากพึ่งอยากรู้อยากเห็นถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วอารมณ์อยากเกิดขึ้นไปก่อกวนแล้วน้ำก็ไม่นิ่งเงาก็หายสิ่งที่อยู่ในนั้นที่เราเคยเห็นชัดก็หายไปเพราะฉะนั้นอย่าอยากสงบอย่าอยากรู้อยากเห็นเพราะมันธรรมชาติพุทโธรู้อยู่แล้วเราไม่ต้องอยากมันก็รู้แต่ขอให้สงบขอให้ละขอให้รวมเป็นจุดอันเดียวแน่วแน่ให้ตั้งมันรวมเล็กลงเท่าไรยิ่งมีพลังมากพลังของจิตเป็นอย่างนั้นมีกระแสแรงรวมมากเท่าไรยิ่งดีเหมือนกับกระแสน้ำเราสามารถบีบให้ช่องเล็กแล้วยิ่งพุ่งแรงถ้าเราปล่อยกว้างแล้วมันกระแสไม่แรงจิตของเราก็เหมือนกันมันยิ่งให้ละเอียดประจายยิ่งดีเหมือนเขาใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันเขาไม่ได้เนี่ยเขาอาสิ่งที่ละเอียดที่สุดพลังมหาศาลพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นคนพบเห็นก่อนใครในโลกจิตที่รวมพลังลงละเอียดสามารถชนะมารสามารถชนะกิเลสส่วนไหนส่วนไหนสู้พระองค์ไม่ได้สามารถมีอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพทุกอย่างในร่างกายในโลกถ้าหากว่ามันมั่นคงได้รวมตัวได้อย่างหนักแน่นมั่นคงแต่โดยมากมักจะแตกกระจายเป็นจุนวิจุนไปก็เลยไม่มีกำลังถึงละเอียดก็ละเอียดแตกๆอย่างนั้นไม่มีกำลังไม่ละเอียดรวม
ถ้าละเอียดรวมเหล่านี้กำลังมากเพราะฉะนั้นเรารวมพุทโธความรู้อยู่จุดเดียวหายใจให้สบายทำความสบายรวมพุทโธพุทโธระลึกไประลึกไประลึกไปทำให้สบายอย่าไปคิดกลางวันกลางคืนคิดไปบ้านไปช่องอย่าคิดง่วงเหงาหานอนอย่าคิดขี้เกียจขี้ข้าให้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้รู้ตัวโดยเฉพาะทำไปสัมผัสเพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วมันรู้เองทีนี้เราไม่อยากมันก็เป็นเองที่แรกเรารักษาจิตรักษาสติพอจิตตั้งมั่นสงบดีแล้วสติกับจิตกับรักษาเราทีนี้เราปล่อยวางได้คอยเสวยแต่ความรู้ความเห็นโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมีสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาโดยลำพังของเขาเองโดยไม่ต้องหาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามตามที่อธิบายมานี่ที่แสดงบรรยายมานี่ให้หยุดก็ได้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนประการภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาจึงค่อยออก